ำหรับช่วงบำรุงใจเราจะไปกันที่วัดพระราม9นะครับเพื่อไปฟังข้อคิดข้อธรรมดีๆจากพระราชยานนกวีครับมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทำบุญอย่างไรถึงจะวางใจได้ว่าเราจะได้ผลเต็มที่ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเอาหลายชาติหน่อยก็แล้วกันคือผู้สูงอายุบางทีมีกระตังก็บอกได้คำเดียวว่าใครมีกระตังมากก็มีความรู้สึกอยากจะทุ่มเทสร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้อเครื่องฟอกไตหรือไม่ก็สร้างโรงเรียนให้ทุนการศึกษาสร้างอนาคตเด็กหรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปนะฮะอันนี้เรามีความสุขใจแน่นอนเราได้ทำสิ่งพวกนี้เพราะว่าเราเห็นเราได้ประกอบพิธีกรรมแต่ว่าถ้าไม่มีเงินล่ะถ้าไม่มีเงินเนี่ยจะมีโอกาสทำบุญไหมก็บอกว่ามีโอกาสทำบุญแค่เราทำตัวให้เป็นที่รักทำตัวให้เป็นที่น่านับถือของคนใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นการทำบุญนะเราขนขวายช่วยเหลือก็เป็นการทำบุญเราให้ทานให้อภัยทานก็เป็นการทำบุญหรือเราสอนคนที่เห็นผิดให้เห็นถูกต้องก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งท่านระลึกถึงคุณงามความดีของคนอื่นให้มากท่านก็ได้ทำบุญแล้วระลึกถึงมรณสติไม่กระวนกระวายคือหมายถึงว่าเราตายทุกวันเตรียมตัวตายเนี่ยก็เป็นการทำบุญชั้นเยี่ยมแล้วนะระลึกถึงว่าอู้เข้านอนเหมือนตายตื่นนอนเหมือนกับเกิดใหม่แค่นี้บุญกุศลก็อยู่ในใจเราแล้วนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราระลึกถึงว่าโอ้สิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยมันเป็นแต่สิ่งดีๆนะหลับตาลงนี่เห็นแต่สิ่งดีๆอันนี้เป็นการทำบุญชั้นเยี่ยมเพราะเป็นการรักษาใจให้ผ่องใสตลอดเวลาขอเจริญพรวันนี้ลุยไม่รู้โรยหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับ 5:30 ถึง 6:00 เช้าถ้าหากว่าคุณผู้ชมตื่นมาชมไม่ทันก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook ของลุยไม่รู้โรยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ